เอาละอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้มันเควสหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างที่สำรวจเนี่ยเราไปเจอกับไอเทมเควสที่ขึ้นมานะครับเป็นเกียร์นะเฟืองที่ดูตรงที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่จริงมันเป็นของตัวอย่างสกิลต้นแบบหมายเลข2แต่ดูเหมือนว่าจะถูกแยกออกจากร่างหลักโดยบังเอิญเนื่องจากแรงภายนอกที่ส่งพลังบางอย่างผมเก็บจากกล่องตรงนี้นะครับบริเวณนี้ตอนแรกผมเห็นว่าเออเฮ้ยมันน่าจะเป็นแคมป์เฮยชูมันน่าจะเป็นกล่องที่เราจะไม่ได้เก็บก็เลยมานะครับซึ่งก็เป็นจริงแหละโอ้เก็บเลยฮะแล้วก็จัดงานหลังจากกรรมมาตรงนี้ผมก็ได้กล่องครับน่าจะหมายถึงนั้นมั้งเอากำลังเต้นอยู่เลยอะทุกทีอ้างอิงที่กระจัดกระจายต้องคอยมาตลอดแต่ดึงเทนริชก揺らぐことなし見切りました全部丸見えねついてきていざ。あ。天道万象。ふ。おお。あ、あれが2。ต้องหาพวกพลังงานไหมสวัสดีโนอิคาซุโอ้ไม่ก็โครงการพัฒนาตัวอย่างสกิลต้นแบบหมายเลข2ส่วนที่ผมเป้าหมายตั้งความสามารถในการต่อสู้และวิศวกรรมสูตรแบบจำลองพลังรบพื้นฐานที่กล่าวถึงในส่วนนี้อ้างอิงตามทำลายล้างเชิงประจักษ์ของกองเรือยุคเก่าข้อมูลการต่อสู้ที่พ่อให้เรานับจนภัยได้รวมตะกับพื้นฐานของทั้งสองไว้ด้วยกันแล้วส่วนวิธีการคำนวณจะถูกปรับใหม่โดยทิ้งโครงการนั้นซึ่งให้เรียกว่าศูนย์สูตรรวมการสู้รบทั่วไปไปก่อนชั่วคราวในระบบข้อมูลของสูตรรวมการสู้รบทั่วไปท้ายที่สุดแล้วมวลจากคนรุ่นต้นแบบต้องบรรลุเงื่อนไขและการต่อสู้และวิศวกรรมดังต่อไปนี้ประการที่1ในฐานะผู้นำทีมหลังจากตีฝ่าเปิดทางในรบรับการโจมตีจากศัตรูถึง3เท่าของหน่วยมาตรฐานแล้วยังสามารถพุ่งปะทะในพื้นที่แนวลึกในระยะการรบระดับ10ทีมย่อยได้ประการที่2ในระหว่างลาดตระเวนตรวจจับและเอาชนะมอนสเตอร์ทั้งหมดบนร่องรอยการเดินเรือทั้ง2ด้านที่อยู่ในระยะการรบ3เท่าของปืนคาบศิลาประการที่3รับมือและต้านทานศัตรูระดับ Emperor of Fire and Iron ด้วยตัวเองจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงประการที่4เมื่อเจอสิ่งกีดขวางขนาดต่ำกว่าสิ่งก่อสร้าง3ชั้นตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้างในฟอนเทนต้องทำลายสิ่งกีดขวางให้สำเร็จภายใน30นาทีแล้วเดินทางเดินหน้าต่อประการที่5เมื่อบุกโจมตีเขตป้อมปราการของศัตรูจะมีภูมิต้านทานการรุมโจมตีจากอาวุธบอกของศัตรูต้องทำลายป้อมของฝ่ายศัตรูและขับไล่ศัตรูออกจากค่ายป้องกันให้สำเร็จภายใน2ชั่วโมงเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้หุ่นจากกลรุ่นต้นแบบจึงถูกสร้างขึ้น3ล็อตรวมเป็นหุ่นจากกลตัวอย่างและระยะแรกไปหมดแล้วทั้งหมด9ตัวได้แก่เครื่องต้นแบบเต็มระบบตรวจสอบระบบพลังงานกลไกการเดินระบบต่อสู้การเคลื่อนไหวในระยะเริ่มต้นปรับปรุงปัญหาที่พบจากเครื่องต้นแบบกลุ่มนักทดสอบเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมและเริ่มปรับปรุงโครงสร้างกลไกในด้านประสิทธิภาพของมนุษย์จักรกลและจักรกลความงามการเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบต้องสั่งให้จักรกลตัวหนึ่งไปยังหน่วยทดสอบและทีมโครงการนี้เก็บไว้2ตัวอาศัยประสบการณ์ในการพัฒนาและข้อมูลการทดสอบหุ่นจักรกลตัวอย่างทั้ง9ตัวก็สามารถผลิตหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบครั้งละมากๆได้ What the ถ้าเพลงสุดชิลนี่มันอะไรเทนโดここにある見切りました手をつなぎましょうとほっ
剣の盤石。逃げ道はありません。見切りました。โอ้ไม่ก็พี่ก็งั้นวางก่อนแล้วอ่ะการพัฒนาตัวอย่างสกิลต้นแบบหมายเลข2ส่วนที่3-4การปรับปรุงกลุ่มผู้โดยสารและการปรับเปลี่ยนระบบต่อสู้จากข้อมูลการแก้ไขกลไกการเดินของหุ่นจักรกลตัวอย่างที่มีการเคลื่อนไหวในระยะเริ่มต้นเครื่องแรกนักทดสอบได้เสนอคำแนะนำในการปรับปรุงไว้หลายข้อข้อที่1เปลี่ยนจำนวนผู้โดยสารจากเดิมที่มี3คนเป็น4คนเพื่อปรับปรุงการควบคุมหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบปัจจุบันหน้าที่ของผู้โดยสารทั้ง3คนแบ่งออกเป็นผู้ควบคุมการเดินเครื่องผู้ควบคุมระบบต่อสู้และผู้สั่งการซึ่งเพียงพอต่อการดูแลด้านการเคลื่อนที่และการค้นหาศัตรูและการต่อสู้ของหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบแล้วแต่นักทดสอบชี้ให้เห็นว่าการใช้ผู้ควบคุมระบบต่อสู้แค่คนเดียวไม่สามารถดูแลอาวุธ2ชนิดบนแขนของจักรกลได้และควรมีผู้ช่วยอย่างน้อย1คนในขณะเดียวกันในขณะที่กำลังปกป้องหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบกำลังคนที่เพิ่มมายังช่วยลดภาระของกลุ่มผู้โดยสารได้อีกด้วยข้อที่2เปลี่ยนอาวุธตายตัวเป็นแบบสับเปลี่ยนได้ก่อนออกเดินทางสามารถเลือกติดตั้งอาวุธหรือแขนกลขนาดใหญ่ที่สามารถหยิบจับสิ่งของได้หุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบมักเจอสิ่งกีดขวางในระหว่างเคลื่อนที่แต่ละครั้งจะใช้ตัวถาดและกลไกการเดินพุ่งชนเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางซึ่งทำให้อายุการใช้งานของหุ่นจักรกลลดลงอย่างเห็นได้ชัดและเพิ่มโอกาสขัดข้องในสนามรบขึ้นอย่างมากการติดตั้งแขนกลขนาดใหญ่มีประโยชน์ในการกำจัดสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบเพียงแค่ใช้โครงสร้างและคีบ2กรงเหล็กที่เรียบง่ายก็สามารถถอนต้นไม้ที่ยากจัดการได้แล้วนับว่ามีประโยชน์ต่อทีมจักรกลทั้งหมดขนาดเดียวกันในขณะปฏิบัติภารกิจขับไล่เฮลิชูและฝูงสัตว์ป่าทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยิงที่มีราคาแพงหรืออาวุธระยะประชิดที่สิ้นเปลืองพลังงานมากอย่างเช่นสว่านกระแทกขนาดใหญ่หุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบแค่ใช้แขนกลขนาดใหญ่ก็สามารถอาศัยความได้เปรียบด้านร่างกายและพละกำลังจัดการอีกฝ่ายได้แล้วซึ่งช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการปฏิบัติการแต่ละครั้งได้ข้อที่3เพิ่มห้องผู้โดยสารสำหรับรองรับกับคนรบและหุ่นรักษาการที่ด้านในของจักรกลเพื่อปกป้องเหล่าผู้ที่ต่อสู้ร่วมกันและเพิ่มความอึดของหุ่นรักษาการขนาดนี้ด้านในของหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบยังมีพื้นที่จัดเก็บเหลืออยู่มากสามารถนำมาใช้เก็บอะไหล่สำรองกับเสบียงอาหารสำหรับผู้โดยสารและตั้งเตาชาทำเป็นห้องรับรองของผู้กลุ่มผู้โดยสารได้แต่จากการทดสอบแม้จะเปลี่ยนกลุ่มผู้โดยสารมาเป็นแบบ4คนแต่การอาศัยผู้โดยสารซ่อมหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบที่แนวหน้าเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วอย่างไรก็ต้องให้วิศวกรที่เชี่ยวชาญมาช่วยอยู่ดีขณะเดียวกันเสบียงอาหารที่เก็บไว้ตามแผนมีปริมาณมากพอสำหรับให้กลุ่มผู้โดยสารใช้กินได้1ปีเห็นได้ชัดว่าหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบไม่มีทางใช้ทรัพยากรมากถึงขนาดนั้นในการออกโจมตีเพียงครั้งเดียวแน่ดังนั้นการดัดแปลงที่เก็บอะไหล่สำรองและเสบียงอาหารเป็นห้องผู้โดยสารและพาพลลบกับหุ่นรักษาการไปร่วมต่อสู้ด้วยย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในขณะเดียวกันนักทดสอบก็แนะนำว่าให้เก็บห้องรับรองไว้โดยเฉพาะเตาชาเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่งแล้วยาวจัดๆแล้วก็อ่านอยู่ดิโอ้เฮ้称賛すべき好奇心ね。ไม่ได้พรีโมเจมแต่ได้เกียร์มาแทนครับอีซ่าเข้าไปเพลงน่ารักมากเทนดิทุกหนีเกมิชว่าありますเจนบุมาริเอเนโอ้โหจงเหลี่ยพร้อมนะ3 2 1นังโคคลักฮาชิโมโนะวะอัตตะเราได้3ชิ้นแล้วนะเกียร์เนี่ยเคนโยบันจักทำลายหายฮะยะสกิยาริฮะฮะสกิยาริすべき好奇心ね。おほほまいな。見あんでよ。オッケー、ヘッドコラから。新天道地。
โครงการพัฒนาตัวอย่างสกิลต้นแบบไปเลือก2ส่วนที่17การปรับเปลี่ยนการออกแบบกลไกการเดินสรุปจากการทดสอบเพื่อต้นแบบเต็มระบบเมื่อทำการขยายขนาดของมนุษย์จากกลเครื่องรันในทางเทคนิคกับโดยไม่สมจริงเลยหุ่นจากกลรุ่นต้นแบบภายใต้เงื่อนไขในอุดมคตินั้นต้องสามารถใช้การบนถนนในเมืองที่แข็งแรงป่าไม้ที่มีพืชพันธุ์หนาแน่นชายหาดริมทะเลไปจนถึงบึงที่เฉื่อยแฉะได้ถ้าใช้สองขาของหุ่นจากกลเดินเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ดินอ่อนนุ่มหุ่นจากกลรุ่นต้นแบบต้องพังแน่ด้วยกำลังคนส่งของฟอนเทนในปัจจุบันย่อมไม่สามารถช่วยได้ปัญหานี้เกิดจากน้ำหนักของระบบพลังงานและระบบต่อสู้เกินกว่าที่คาดการไว้ปัจจุบันระบบพลังงานที่พอจะขับเคลื่อนจากกลที่มีน้ำหนักเช่นนี้ได้คงยังอยู่ระหว่างการวิจัยจึงทำได้เพียงเชื่อมต่อพลังงานจากแกนกลางของจากกลเครื่องรางที่ผลิตจำนวนมากหลายๆกลุ่มเพื่อให้ได้อัตราส่วนน้ำหนักค่อนข้างต่ำทว่าต่อให้เปลี่ยนเป็นระบบพลังงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วน้ำหนักรวมของหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบก็ยังลดลงไปไม่เท่าไหร่ส่วนน้ำหนักของระบบต่อสู้กลับหนักยิ่งกว่าเพื่อรักษาความสามารถในการต่อสู้ให้ได้มาตรฐานขนาดและน้ำหนักของเกราะอาวุธและกระสุนจึงไม่สามารถลดลงได้ดิฉะนั้นหากดึงดันจะทำเกรงว่าจะรักษามาตรฐานไว้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้การใช้โครงสร้างล้อหลายชุดหรือใช้กลไกการเดินแบบสายพานที่กลุ่มวิจัยอีกกลุ่มกำลังออกแบบอยู่จะมีความเป็นไปได้มากกว่าดีไซน์แบบ2ขาอย่างมากถ้าใช้สายพานกว้างหุ่นจักรกลรุ่นต้นแบบจะสามารถตะลุยผ่านสภาพภูมิประเทศที่เลวร้ายต่างๆโดยที่ยังรักษาประสิทธิภาพการต่อสู้สูงสุดไว้ได้ขณะเดียวกันการทดสอบเครื่องต้นแบบเต็มระบบก็พิสูจน์ทฤษฎีพื้นฐานได้อย่างหนึ่งจากกลผลิตทั้งหมดและพารามิเตอร์หลักของอุปกรณ์ล้วนมีน้ำหนักเมื่อเลือกใช้ชิ้นส่วนอย่างเหมาะสมน้ำหนักจะก่อให้เกิดพลังลบได้และนั้นขณะออกแบบจักรกลต้องคำนึงถึงน้ำหนักเป็นอันดับแรกนะครับผลที่ได้จากการต่อยอดทฤษฎีทีมโครงการของเราจะทำรายงานนำเสนอในงานแถลงข่าวตกเอาประกอบ What เฮ้ยเดี๋ยวมีนี่ให้เก็บด้วย揺らぐことなしเก็บเลยรีบออกห่างอ้าวและสังเกตการฟื้นฟูข้างบนแล้วกันอีซ่า5 4 3 2 1ฟังก์ชันที่ไม่ได้บันทึกปลดล็อกคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ของตัวอย่างสกิลต้นแบบหมายเลข2ทริปはいつか終わりを迎える財を得る方法あり。いや。ต้องจัดการเฮลิชูทั้งหมดเลยก็ได้เนี่ยโอเคแต่ไม่รู้ทำไมผมชอบซาวด์แทร็กตรงนี้เลยฮะหมุนได้ด้วยอ้าวมิคิริมัสตะฮาริโกรินาไซอ๋อไม่จะเป็นอ่ะแต่ก็ดีนะบอกให้รู้ว่ามันตรงนี้มันหมุนได้นะครับแต่คนที่ไม่มีตัวละครที่สามารถลอยได้หรือปีนขึ้นไปได้ความจริงน่าจะทางพาดหินก็ได้แหละแต่อาจจะไม่มีคนใช้แล้วมั้ง
มันจะชุดแรกๆใช่ไหมหนูร้อยตัวนึงเดี๋ยวจัดการเฮลิชูตรงนู้นเก็บสมบัติรอบๆนี้สักนิดนึงครับหรือว่าไปขอแสงเลยทีมนี้ก็โอพีจริงๆอ่ะบอกเลยเจ็ดนะโอ้ลิชิตเทนโดบันชูทำไมเขาขังไม่ได้ชูอ่ะซาบะคิโนอิคาซุ全部丸見えね。โอ้ย一応目を覆えば。เข้าไปอ่ะ称賛すべき好奇心ね。เดี๋ยวก็เป็นช่วงหาสมบัตินะแต่เราไม่ได้หาทั้งหมดหรอกเราจะหาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็อ่ะเทนริโชคเฮคิริซเซนจินうわ見切りましたつなぎましょう。天道、ここにあり。新天道地。さばきのいかず。刈り取りなさい。称賛すべき好奇心ね。え、ペテマブヤ。隙あり。逃げ道はあります。เฮ้ยเดรเดรตัวใหญ่โอ้โหผมก็อย่างชอบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาช้าเองนอนก็จะถังระเบิดแล้วเมื่อกี้นี้what the 見切りました天理長く私のお家にいらし見えないだろ根こそぎにしてあげるよっ やめぼうだ、そんなんや全部丸見えね手をつなぎましょう。なんだ。オープンスワップ。なんて。いざ。誰からの贈り物かしら。あ、注文かな。逃げ道はあります。ふふ。やだよ。スキャリ。あ？ブリング。What? มาแล้วเดี๋ยวแล้วเบอร์รี่อันนี้มันมีอะไรดีอะทำไมมันถึงโดดเด่นเป็นสง่าขนาดนี้แล้วเบอร์รี่ผมเต็มนะคือถ้าจะไปใช้อะไรอยู่แล้วลบไปอันหนึ่งแล้วอย่างลบว่าเก็บอันนี้แล้วมันได้อะไรไม่มีใช่ไหมเก๋ก็ไปใส่ใจเท่าไหร่Holy shit จะได้มากล่องไหมเนี่ยอิซาฮะมีคิริมัสตะเทนโดบันชูฮึเอ้าเจ็บหนักเลยนะเนคระมัสซิดู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 
เออสาบักのいかず次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。はっ。やはり主のところどうや。見切りました。全部丸見えね。はっ。わからんパパにで。ใช้ตั้งแต่ไปเดินบ้างดีกว่าฮะนี่แหละเทนดิชกฮึ知識はあなたにも裁きの雷稲光すなわち永遠なりあらเดินเก็บไปเรื่อยๆเลยนะいざガンザン八九逃げ道はありますเดี๋ยวนะเนี่ยผมว่าเราเห็นอยู่いざเก็บไปเตะครับ難攻不落いや裁きのいかず覚えたわよ全部丸見えね一応目を覆えばいざでコントローラーでブレーキを振るへんはっ OK ถ้าจะทำลายเจ้าลูกนี้นะครับผมว่าใช้ธาตุไฟน่าจะดีที่สุดดังนั้นเราก็จะเอาทีมนี้ไปแล้วกันนานที่ใช้ยอยซ่าฮุยเคนโยบันจาโมโลをいただきますเอาส่วนหนึ่งของพัซเซิลเจ เดี๋ยวผมต้องทำจริงๆเนี่ยเอาอันนี้ก็อยู่ใกล้พัซเซิลอีกไปเรื่อยๆเลยเอ้าเออง่ายดีเทียมนั้นมีไฟว่าจะใช้เทียมคลี่แต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าฮะมีคิริมัสตะอะไรแต่ว่าตอนเราเปิดจุดเทเลพอร์ตที่ก็จัดการไปทีนึงปั๊บ
ざ。ふっ。は、天道万象。新天道。欲しいものはあった？โอเคอันสุดท้ายเดี๋ยวจะเทเลพอร์ตที่อีกแล้วไม่นะตรงนั้นก็มีกล่องทุกที่มีกล่องไปอีซ่าแผ่นหน้าใครมาไม่รู้เก็บเพชรไปก่อนหนีเกมิชว่าอีมัสเท้าจับกันมาช้าเซ็ตเมคเรมัสเนี่ยเล่นเล่นในมือถือมันออกสไตล์ท่าทางขนาดเล่นขนาดในคอมไม่ได้นะแต่ในคอมภาพสวยกว่าด้วยเหตุผลที่ผมชอบเล่นในคอมมากกว่าแต่มือถือก็ดีครับมันเราเล่นที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ลื่นแล้วก็อาจจะลำบากหน่อยเวลาควบคุมแต่มันก็โอเคอะซาบะคิโนอิคาเข้าใจแล้วแล้วก็ดีกว่าเราแบบปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปเล่นมาเล่นแบบเดอรี่นะครับนะต้องเปลี่ยนตัวละครเหตุใกล้แค่นี้甘い。せ、ふ。いいし。は。あ。欲しいものはあった？แล้วก็กลับไปแบบนี้ครับいざอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยกดไม่ทันรีบเกินอ๋ออัปเดตนิดนึงตอนนี้เรเนตเฟมิเนตแล้วก็เฮโซเลเวล60แล้วครับอัปเดตความคืบหน้าอีซ่าเปลืองมากเก็บปะยะฮัตฮึสกิอาริกันซันฮัตคิวเฮ้ยบ้าละ誰からの贈り物かしらตั้งไว้ตรงนี้เลยนะแบบไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแค่เดินมาเก็บแค่นั้นเอาเถอะรีบไปใช้กล่องแรกครับจะเป็นแบบนี้剣女番逃げ道はありますOh no いざ Holy shitโอเคอันนี้น่ายังไงยังไงก็น่าจะต้องใช้ทีมใต้น้ำฮะทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยหรือว่าคลิปนี้จะไปมีใต้น้ำไหมเนี่ย
ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอ๋อโบเควสน่าจะอยู่ข้างบนถ้าผมเดินไปข้างหน้าต่อมันเควสแน่ๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมาร์กอะไรไว้เนี่ยขึ้นไปข้างบนWจุดนั้นก่อนดีกว่าไหมช่างมาทำไปดีกว่าได้ก่อนจากใต้น้ำมาใช่เหรออ๋อนี่ไงมีอีกอันหนึ่งนั่นน่าจะเป็นอันที่เก็บได้นี่เอ้ามองไม่เห็นเว้ยเพียบเลยอ่ะเสียดายไม่เวลาทำเดี๋ยวมารอบหน้าก่อนถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่ติดเควสอะไรนะเราจะมาทำเควสซีรีส์ให้มันหมดไปเลยโอเคเสร็จแล้วทุกเปลี่ยนทีม天道万象新天道地逃げ道はありません あった さばきのいかずはぎ取りなさいสวัสดีเลย逃げ道はあります覚えたわよはっやっโปรบริกรรมคลื่นลูกใหม่คลื่นลูกใหม่วันพรุ่งนี้ของพวกเรากระแสพลังเขาได้ตรงกันข้ามกับคลื่นลูกใหม่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันพรุ่งนี้เลยคำสั่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดในการเรียกร้องให้คนอื่นทำตามคำพูดอย่างว่าง่ายคือกรุณาปฏิบัติตามคำสั่งหลักการพวกคำที่เหมาะสมที่สุดคือยืดหยุ่นหลักการที่ยืดหยุ่นและควรยืดหยุ่นของหลักการครอบครัวกลุ่มคนพูดไวที่มีองค์ประกอบเป็นหนึ่งเดียวรูปเรียงเซตุนพีชเก๋ไก่เก๋ไก่เสียงเป็นไรเด้อมาจอทัศน์เพียบเลยอ่ะอย่าเชื่อเลยอ่ะเอ็งกระแสลมอย่างนี้นั่นไงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเฮ้ยเอาตกเฮ้ยโอเคโอเคโอเค
天理チョーク壁立戦時見切りましたせ、ふふกำลังเรียบเรียงพูดเรียงเซจุนเซจุนพีชเก๋ไก่บนโรบันการขึ้นรูปใหม่3เอวุ๊กพุกให้เก็บก่อนจะมอนสเตอร์มาเฉยแล้วก็ผมตรงนี้กันจันฮัจคิวเทนโดบันโชฮึท見えないだろつなぎましょう。やった。さばきのイカ。いや。จำได้ว่าตอนมาจากการตอนแรกนี่ดับกล่องเลยครับเราไปจะลงไปจะกลับขึ้นรูปใหม่หนึ่งเก๋ไก่คุณธรรมดีดีงามอสุกส่งเรียบง่ายคุณธรรมพื้นฐานเวลาที่ไปอาจพบคุณธรรมอันอื่นใดได้เจ้าเล่ห์การดูถูกคนที่ฉลาดกว่าตัวเองโหดร้ายเป็นการสร้างฐานสถานการณ์ขู่ขวัญอย่างไม่ต้องสงสัยเด็กน้อยร่างเด็กของฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่หรือร่างเด็กของวายร้ายตัวฉกาจเราเด็กๆกลุ่มความวุ่นวายที่มีประกอบชี้ชัดไม่ได้เพื่อเรื่องเจจูนพีชเก๋ไก่โอ้ยเสียงเก๋ไก่อ้วนอะเอาหลงหมดแล้วอ่านเยอะไปหน่อยคลื่นลูกใหม่อะไรอ่านหนังสือยอดฮิตติดกระแสทั้งหมดอาชีพเป็นลับปะเนี่ยโอเคงั้นก็ลบไปได้เลยไอ้ที่ผมมาร์กไว้ก็คือไอ้พวกนี้นี่แหละแต่พวกตำนานทั้งสิ่งก็คงไม่ลบแน่ๆแหละเพราะว่าเราจะลึกไว้เผื่อเราคิดถึงอยากไปการอีกเดี๋ยวไม่ก็ไปช่วยคนอื่นตีนะครับเนาะเขาบอกว่ามีกองอยู่แถวนี้นี่ยังไม่เห็นนะจะเห็นแล้วอ้าวอยู่ついてきてยึดเอยึด称賛すべき好奇心ねいざ。ขบวนนี้ไปฟองน้ำเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวว่าฟองน้ำเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนีเกมิชไว้จะกังก่อนจะกังいざไม่ได้ไม่ได้天理超くอันตรายมากพวกนี้新天道地ได้กล่องหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แอบเสียได้สแต็กที่ไรเรนเก็บไว้แต่ว่าช่างมันเถอะโยโย่โยโย่โยโย่โอ้ไม่โย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 ่เรื่องหลังๆที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นาเวียเลยฮะไม่ใช่หลังๆสิในคลิปนี้แล้วกันครับเราไปช่วยคนหรือไปจอยโลกคนอื่นที่มันใช้ได้แค่2ตัวผมก็เอาจงสีกับนาเวียไปนี่แหละโอเคต้องระวังนะครับว่าเก็บแล้วจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเทนโดここにある揺らぐことなさばきのいかず全部丸見えね一応目を覆えばは誰からの贈り物かしらやっぱなあれオッケーเราจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวสวัสดีนี่เป็นคลิปสำรวจอย่างเดียวแล้วกันนะแล
แล้วก็ใช่มันมีสวัสดิ์รับด้วยอะไรด้วยใครจะเก็บบางก็เชิญครับแต่บางจุดก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันต้องอาศัยการทำควีนโลก่อนมันถึงจะไปในจุดนั้นได้นะครับฉะนั้นก็ไปก่อน What the hell อะไรเนี่ยมีควีนตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับงานใหม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับควีนยอดหนังสือเวลูซินหรือเปล่านะแต่ถ้ามันเถอะไอชื่อควีนว่าเจ้าหนังสือเวลูซินจริงๆมันไม่ใช่ชื่อควีนนะผมตั้งไว้เองเฉยๆละเพราะว่ามันดูเท่ดีครับแค่นั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะคิวเราไปที่สารนะพุไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวนกบินกลางอากาศเลยทีเดียวเออไปอีกทีเดียวก็ได้กุญแจแล้วเราก็จะได้เพชรเยอะขึ้นนะพี่แต่ว่าตอนนี้น่าจะมี 5,000 เพชรแล้วมั้ง 5,132 โอเคอีก3วันก็น่าจะอาจจะยังไม่ได้ถึงหมื่นนะแต่ว่าผมว่าน่าจะได้อยู่แหละผมไม่รู้ว่าตัวไทยจะมานะครับเพราะว่าตอนนี้ณวันที่อัดอยู่เนี่ยคืออยู่ในแพทน่าจะแพท 4.6 ป่ะเดี๋ยวนะเอาลืมผมที่ไฮไลท์เวอร์ชันโอเคนี่ 4.5 นะครับฉะนั้นเนี่ยคือคลิปนี้อาจจะออกตอนที่แพท 4.6 หรือ 4.7 มาแล้วก็ได้แต่ว่านั่นแหละผมไม่รู้ผมจะได้ตัวอะไรนะก็รอดูแล้วกันหรืออาจจะไม่ได้อาจจะเกลือใช่ไปไม่ได้เพราะว่าตอนที่แล้วที่ผมส่งไปผมได้นาเบียแล้วใช่ตอนนี้ยังไม่มีการันตีนะครับอาจจะหลุดเลทมีชะตากรรมที่คนส่วนใหญ่มากๆเลยได้เจอกันนะครับโอเคงั้นก็ตามคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถึงแม้ว่าจะนั่นแหละคลิปนี้อาจจะออกไปทางเรื่อยๆเก็บสมบัติเรื่อยๆซะมากกว่านะครับแล้วก็มีอ่านเอกสารทุกอย่างแต่ก็นั่นแหละถือซะว่าเดี๋ยวว่าเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันอยู่ในช่วงระหว่างเก็บเก็บของลมพิพิธเจมนะครับก็ถ้าจงหลีมาเมื่อไหร่ถ้าผมว่าอย่างน้อยผมก็น่าจะเอา C3 อะ C3 น่าจะได้มีความเป็นไปได้มากสุดละเพราะว่ามันอีกแค่ C เดียวมันก็ C3 แล้วไง C3 ก็ของจงหลีก็จะเป็นทำให้สกิลของการเปิดรั่วเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นอีก3เวลาเราใช้อันเตอร์มันก็เหมือนกับการใช้สกิลไปด้วยแค่ว่าเราไม่ได้ปักเสาแค่นั้นเองซึ่งมันก็น่าจะสกิลเดียวกันกับท่าสถานสกิลนะเพราะงั้นในกลุ่มดาว3ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่กลุ่มดาว6นี่จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะอิมมอร์ทัลเลยนะครับก็คือในระหว่างที่อยู่การป้องกันจากโล่นะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 40% ของความเสียหายถ้าเกิดว่าโดนโจมตีนะครับในระหว่างที่มีโล่อยู่แต่ว่าปริมาณการฟื้นฟูทุก1ครั้งเนี่ยจะไม่เกิน 8% ของพลังชีวิตของตัวละครสูงสุดของตัวละครในขนาดนั้นนั่นเท่ากับว่าไม่เกี่ยวกับเลือดของจงหลีนะมันน่าจะไปน่าจะขึ้นอยู่กับว่าใครโดนมากกว่าเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายมันยังไงก็ดีกว่านะครับมีโล่แล้วก็ทุนเตก็ยังหิวได้ด้วยแม้จะขึ้นอยู่กับเรื่องของโคโคนันก็ตามแต่มันก็ฮิวได้อยู่ดีนะขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรและจะลงวันไหนอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแล้วเผื่อคลิปนี้อาจจะถูกเรื่องขึ้นมาให้ปล่อยเร็วกว่าเดิมอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่ายังไงก็จะมีคลิปอัพโหลดไปเรื่อยๆแล้วกันครับซึ่งณตอนนี้ก็น่าจะเก็งไว้ที่ว่าวันทุกวันศุกร์นะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมอีกครั้งนึงนะครับพูดซ้ำหลายรอบแล้วคนน่าจะคลายหมดแล้วบ๊ายบายครับ